เรียนคุณเคนสึกิฮิรุโกะผมหวังว่าคุณคงจะสบายดีผมไม่ถนัดการพูดทักทายจึงขอเข้าประเด็นเลยก็แล้วกันจากที่คุณได้จ้างให้เราตรวจสอบองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าสถาบันมาดาราเมะจึงขอส่งรายงานการตรวจสอบให้ทราบแต่ต้องขอออกตัวก่อนว่าจากมุมมองของผมซึ่งเป็นคนรวบรวมข้อมูลรายงานนี้มีความแปลกประหลาดผิดธรรมชาติชวนสงสัยอยู่ไม่น้อยระหว่างที่ตามเรื่องอยู่ก็สืบไปได้ถึงความลับสุดยอดของฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้การตรวจสอบครั้งนี้จึงขอให้เป็นงานส่วนตัวของผมเองไม่ได้ทำในนามของบริษัทพนักงานบริษัทคนอื่นๆในบริษัทไม่มีส่วนรับรู้และเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและขอให้คุณเก็บเรื่องรายงานนี้เป็นความลับอย่าได้ไปร่างปรายแก่บุคคลที่สามเป็นอันขาดและเมื่ออ่านจบแล้วขอให้ทำลายเอกสารนี้ทั้งหมดด้วยสถาบันวิจัยที่ก่อตั้งขึ้นโดยคหบดีแห่งเมืองโอคายามะไม่ทราบช่วงเวลาก่อตั้งที่แน่นอนแต่น่าจะเป็นช่วงหลังสงครามตั้งอยู่ในเมือง XX ของจังหวัดโอคายามะท่ามกลางหุบเขาห่างไกลจากชุมชนมีข้อมูลหลงเหลืออยู่ว่าฉากหน้านั้นได้จดทะเบียนสถาบันขึ้นมาเพื่อทำการวิจัยยาตัวอาคารมีห้องใต้ดินหลายชั้นนับว่าเป็นอาคารที่ใหญ่โตและยังมีคนเล่าว่าที่นี่ได้รวบรวมเอานักวิจัยและนักวิชาการแปลกๆหลากหลายจากทั่วประเทศมาทำงานด้วยโดยทำการวิจัยทุกประเภทและการวิจัยยังทำทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสังคมภายนอกนักจากคำบอกเล่าของชายชราคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นเล่าสิ่งที่เห็นตอนเดินลงเข้าไปในบริเวณสถาบันว่าข้างในนั้นเลี้ยงสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเอาไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรกันแน่บางก็ว่าที่นี่มีเอกสารการทดลองของพวกนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองและเรื่องลึกลับสยองขวัญต่างๆอีกนับไม่ถ้วนซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมาดาระเมะก็ดำเนินกิจการเรื่อยมาเป็นเวลาเกือบ40ปีจนกระทั่งในปี1985ได้ถูกหน่วยความมั่นคงหมายตาว่าเป็นพวกกลุ่มคนที่ไม่น่าไว้วางใจที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากที่มีการเข้าค้นสถาบันก็ถูกสลายกลุ่มไปในที่สุดเรื่องนี้ได้มีคำให้การจากผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นความต้องการอย่างแรงกล้าของรัฐบาลสมัยนายกนาคาโซเนะนับว่าเป็นองค์กรที่มีอิทธิพลมากจนทำให้รัฐต้องยื่นมือเข้ามาจัดการเลยทีเดียวทว่าบันทึกที่เกี่ยวกับเอกสารการวิจัยที่ยึดมาได้คราวนั้นไม่มีหลงเหลือเลยแม้แต่แผ่นเดียวจึงไม่อาจรู้ได้ว่าสถาบันมาดาราเมะทำการวิจัยอะไรอยู่กันแน่และแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อชายที่มีชื่อว่าฮามาซากะโทโมโนริรองศาสตราจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแห่งมหาวิทยาลัยกิเซนปรากฏตัวขึ้นเนื่องจากคนคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มซ้ายจัดกลุ่มหนึ่งอย่างมากจึงถูกหมายหัวจากหน่วยความมั่นคงไว้เมื่อประมาณ3ปีก่อนและในที่สุดเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาก็มีการเข้าตรวจค้นทั้งบ้านและสำนักงานซึ่งทำให้พบเอกสารที่คาดว่าจะเป็นเอกสารการวิจัยเก่าๆของสถาบันมาดาราเมะอยู่ในบ้านของนายฮามาซากะคนนี้แต่ฮามาซากะกลับหายตัวไปพร้อมกับเอกสารการทดลองที่วิจัยในห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยแล้วคนคนนี้นี่เองที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การก่อการร้ายโดยใช้เชื้อโรคติดต่อที่ทะเลสาบซาเบอาเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งคุณเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นบทที่1การเจรจาที่แปลกประหลาดตอนที่1แกงกะหรี่อูด้งไม่ถือว่าเป็นการสืบสวนที่แท้จริงหรอกนะผมบอกกล่าวไปอย่างนั้นแน่นอนว่าอุด้งก็คืออาหารประเภทอุด้งไม่ได้เกี่ยวกับการสืบสวนที่แท้จริงแต่อย่างใดและไม่แม้แต่จะเป็นอาหารจีนแท้อีกด้วยเรื่องนี้ผมเองก็รู้ดีอยู่แล้วแต่ที่อยากบอกก็คือการพูดคำว่าแกงกะหรี่อุด้งในตอนนี้มันไร้เหตุผลที่สุดจะถือว่าคำพูดนี้เป็นการประกาศท้ารบได้ไหมล่ะผู้ชายซึ่งยืนหลังตรงราวกับไม้บรรทัดหันมาจ้องหน้าผมดวงตาเรียวยาวหลังแว่นไร้กรอบนั้นส่งประกายท้าทายโดยไม่ต้องมีคำพูดมาอธิบายใดๆด้วยความที่เป็นคนตัวสูงยิ่งทำให้ความกดดันเพิ่มมากขึ้นไปอีกอยากคิดแบบนั้นก็เชิญตามสบายเลยครับแต่ผลลัพธ์มันก็เห็นกันอยู่แล้ว
ไม่รู้ทำไมถึงคิดว่าเป็นแกงกะหรี่อูด้งช่างยากที่จะทำความเข้าใจจริงๆผมเชิดคางขณะที่ยังกอดอกแล้วหันกลับมามองนักศึกษาหญิงคนหนึ่งต่อในถาดสีฟ้าที่นักศึกษาหญิงคนนั้นถืออยู่ยังคงไม่มีอะไรวางสายตานั้นจ้องมองไปที่ป้ายเมนูซึ่งเขียนว่าเมนูเส้นขณะที่ยังคงยืนเงียบๆใช้ความคิดเป็นข้อบ่งชี้ว่ากำลังใช้ความคิดว่าจะสั่งอาหารอะไรดีพวกผมนั่งมองจากโต๊ะที่อยู่ห่างออกมาประมาณ10เมตรถ้ามันยากนักก็จะบอกให้เข้าใจชายหนุ่มหัวเราะออกมายังไม่เกรงใจดูชุดที่เธอใส่อยู่สิกลางฤดูร้อนแบบนี้ข้างนอกร้อนอย่างกับนรกแต่เธอกลับใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวจริงอย่างที่เขาพูดเมื่อกวาดตามองไปรอบๆจะเห็นว่าในขณะที่นักศึกษาคนอื่นใส่เสื้อผ้าบางๆอย่างเสื้อแขนสั้นกับกางเกงขาสั้นเหนือเข่าไม่ก็กระโปรงมีเธอคนเดียวที่ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวสีขาวทำให้ดูแปลกแยกออกไปหมายความว่าแอร์ในโรงอาหารและห้องเรียนมันเย็นเกินไปสำหรับเธอไงล่ะโดยเฉพาะในโรงอาหารนี่เป็นเรือนกระจกที่มีแสงส่องเข้ามาได้มากคงต้องปรับแอร์ให้เย็นมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าคนขี้หนาวอย่างเธอจะต้องหากล่องกินที่มันอุ่นๆที่ว่ามาก็จริงอยู่แต่ว่าเมนูเส้นไม่ได้มีแต่อุด้งยังมีราเมงอีกด้วยทำไมคุณอาเคจิถึงไม่เลือกราเมงล่ะก็เพราะเวลายังไงล่ะฮารุมะคุงชายหนุ่มเผยยิ้มที่มุมปากใบหน้าในตอนนี้ราวกับวายร้ายที่มีแผนจะโค่นรัฐบาลแบบในภาพยนตร์แต่เนื้อหาที่พูดกลับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาหญิงคนหนึ่งว่าจะสั่งอะไรมาเป็นอาหารกลางวันทำให้ความน่าอนาถเพิ่มทวีคูณผมไม่อยากขัดให้เสียบรรยากาศจึงไม่พูดเรื่องนี้เวลาเหรอครับผมถามกลับใช่ทำมากับเพื่อนอีก2คนรวมเป็น3คน2คนได้อาหารที่สั่งแล้วและเพิ่งจะจ่ายเงินเสร็จดังนั้นเธอจะต้องรีบเพราะไม่อยากให้เพื่อนรอแล้วราเมงกับอูด้งอันไหนที่จะได้กันก่อนล่ะถ้าคิดแบบทั่วๆไปที่ราเมงที่เส้นเล็กกว่าน่าจะใช้เวลาต้มเส้นเร็วกว่าแต่ว่ายังไงก็อูด้งผมฟันธงชายหนุ่มพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นใช่พวกผมเองก็เคยเจอเรื่องนี้มาด้วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่โรงอาหารนี้ให้ความใส่ใจกับอูด้งเป็นพิเศษเริ่มจากสั่งเส้นทำสดใหม่จากโรงงานใกล้ๆให้มาส่งวันละ2ครั้งทำให้เมนูประเภทอูด้งเป็นที่นิยมมากในหมู่นักศึกษาพอถึงช่วงเวลาพักกลางวันจะมีคนสั่งเมนูนี้กันอย่างล้นหลามทางครัวจึงเตรียมต้มเส้นเอาไว้ก่อนในปริมาณที่เหมาะสมเมนูอูด้งจึงไม่ต้องรอนานนักแต่สำหรับราเมงนั้นไม่มีการให้ความใส่ใจใดๆต่างจากอูด้งโดยสิ้นเชิงทำรสชาติก็แย่จึงไม่ได้รับความนิยมนอกจากนั้นยังต้มเส้นก็ต่อเมื่อมีคนสั่งจึงทำให้ต้องรอนานเกินกว่าจะหิ้วท้องรอไว้บวกกับลุงชาวฟิลิปปินส์ที่มีหน้าที่ทำราเมงก็เป็นอีกตัวการหนึ่งก็ว่าได้เพราะเส้นราเมงที่ต้มออกมานั้นต้องใช้คำว่านิ่มจนเรียกได้ว่าเละแถมยังอืดทั้งที่วิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่ต้มเส้นตามเวลาที่กำหนดแต่ทำไมถึงออกมาเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ไม่รู้กลับเข้าเรื่องกันดีกว่าสรุปแล้วคืออูด้งจะได้เร็วกว่านั่นเองก็อย่างนั้นแหละตอนรีบๆไม่มีทางที่จะสั่งราเมงที่ใช้เวลามากกว่าอยู่แล้วดูเหมือนว่าสมมติฐานที่ตั้งมาจะดูมีเหตุผลดีถึงตรงนี้ผมก็เห็นด้วยแต่อูด้งร้อนก็มีตัวเลือก2ตัวเลือกคือแกงกะหรี่อูด้งกับอูด้งซุปน้ำใสแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นแกงกะหรี่อูด้งล่ะครับก็เธอยืนตรงนั้นไม่ได้เดินไปไหนเลยแม้แต่ก้าวเดียวไม่มีท่าทางว่าจะไปสั่งอย่างอื่นเลยมื้อกลางวันให้กินแค่อุด้งซุปน้ำใสไม่ใส่อะไรเลยจะไปอิ่มได้ยังไงแต่ถ้าเป็นแกงกะหรี่อุด้งก็ไม่น่าแปลกใจเลยก็เพราะมันเป็นแกงกะหรี่ยังไงเล่าแล้วสมมติฐานที่มีความสมเหตุสมผลสูงริ้วก็ร่วงตกกระจายการตอบโจทย์โดยใช้ความคาดหวังและเหตุผลที่เข้าข้างตนเองนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นการสืบสวนที่แท้จริงได้เลยสั่งอุด้งซุปน้ำใสมากินก็ไม่แปลกนี่ครับอาจจะกำลังประหยัดเงินหรือลดน้ำหนักอยู่ก็ได้นี่นาคุณอาเคจิก็มองข้ามเรื่องเหมือนเรื่องไปนะผมว่าฮะเรื่องอะไรอ่ะว่ามาสิดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่รู้สึกตัวผมพูดไปพรางก็รู้สึกสะใจเล็กน้อย
ก็เสื้อกันหนาวของเธอไงมันสีขาวนะคนใส่เสื้อสีนั้นจะสั่งแกงกะหรี่อุด้งหรือรอยเปื้อนของแกงกะหรี่เป็นศัตรูตัวจักาดของเสื้อผ้าสีขาวยิ่งสาววัยรักสวยรักงามไม่มีทางละเลยเรื่องแบบนี้แน่แต่ชายคนนี้ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะตอบปากตอบคำก็แค่เสื้อกันหนาวถอดออกซะก็หมดเรื่องงี่เง่าจริงๆเขาว่าเถียงข้างๆคูๆอย่างนั้นเลยล่ะครับผมว่าไม่ไหวเลยถ้าอย่างนั้นที่บอกไว้แต่แรกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนขี้หนาวก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลนะสิที่สำคัญถ้ากำลังประหยัดเงินหรือลดน้ำหนักอยู่ของที่กินได้จะมีตัวเลือกจำกัดไม่ต้องใช้เวลาเลือกนานขนาดนั้นหรอกเพราะกำลังลดความอ้วนเมนูอาหารก็จะเหลือแค่ไม่กี่อย่างก็เลยต้องเลือกนะสิครับผมว่าระหว่างที่กำลังโต้ตอบกันอยู่นั้นนักศึกษาหญิงที่ว่าก็เดินออกจากที่คิดเงินแล้วเดินเข้ามาใกล้เพื่อผมจึงเลิกโต้เถียงกันทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรพรางแอบยื่นหน้าเข้าไปมองอาหารในถาดเพื่อที่จะได้รู้ผลแพ้ชนะอาหารกลางวันของเธอคนนั้นก็คือเมนูแนะนำของโรงอาหารนั่นก็คืออุด้งเย็นกับหัวไชเท้าขูดและปลาทูน่ารอดซอสโซยุทำไมกันอยากจะตะโกนร้องออกมาดังๆเป็นเมนูที่เหมาะสมกับมื้อกลางวันก็จริงแต่เธอหนาวแอไม่ใช่หรือไงเสมอกันอีกแล้วนะครับผมกล่าวผมทำเครื่องหมายกากบาทที่ริมสมุดโน้ตเป็นรอบที่3ของวันนี้ชายคู่แข่งทำหน้ามุยแล้วกระดกน้ำเย็นที่เริ่มมีหยดน้ำแข็งเกาะขึ้นดื่มจนหมดแก้วในบรรดาโรงอาหารของมหาวิทยาลัยชินโคซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นที่รู้จักดีในแถบคันไซโรงอาหารเซ็นทรัลยูเนียนเป็นโรงอาหารที่นักศึกษาใช้บริการมากที่สุดเป็นโรงอาหารที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมจนอยากจะต่อท้ายด้วยชื่อเรียกสวยๆหรูๆว่าคาเฟ่หรือบิสโตรอะไรทำนองนั้นเสียมากกว่าผนังที่เป็นกระจกเปิดโล่งให้แสงธรรมชาติส่องผ่านเข้ามาทำให้รู้สึกสดชื่นผนังประดับด้วยรูปภาพโมเสกสะดุดตาขนาดใหญ่ที่ดูคล้ายทะเลโรงอาหารที่มีความกว้างขนาดสนามเทนนิสถึง4สนามรวมกันตอนนี้โต๊ะยาวที่วางเรียงเต็มแน่นไปด้วยนักศึกษาประมาณ 70% ส่วนครัวที่อยู่ด้านในส่งกลิ่นหอมชวนให้หิวอยู่ตลอดเวลาที่ส่งกลิ่นยั่วยวนที่สุดน่าจะเป็นซอสเดมิกลาสของชุดอาหารประจำวันหน้าตาของเหล่านักศึกษาที่มาใช้บริการก็ดูสดใสเพราะการสอบปลายภาคที่มีติดต่อกันมาถึง2สัปดาห์ได้จบลงในช่วงเช้าของวันนี้แล้วตอนนี้คงจะดีใจและคิดถึงแต่แผนไปเที่ยวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงแน่ช่างน่าอิจฉาพวกเขาเสียจริงเพราะสิ่งที่อยู่ในใจผมตอนนี้ไม่ใช่ความรื่นรมย์แต่กลับเป็นความหวั่นวิตกสาเหตุใหญ่ก็มาจากคนที่นั่งอยู่ตรงหน้านี่เองรุ่นพี่ชั้นปี3คณะวิทยาศาสตร์อาเคจิเคียวสุเกะจากสีหน้าท่าทางเจ็บใจตอนมองเครื่องหมายกากบาทในสมุดโน้ตแล้วดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้สึกตัวโถเว้ยทำไมไม่รู้จักใช้ชีวิตตามเหตุตามผลกันเลยนะมนุษย์พวกนี้คุณอาเคจิคร่ำครวญมันก็น่าสงสัยอยู่ว่าสมมติฐานของเขาจะเรียกได้ว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ก็เห็นด้วยว่าการที่ชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆแบบในนิยายเช่นฤดูหนาวก็อาจจะนั่งที่โต๊ะโคทสึอุ่นขาแล้วกินไอศกรีมไปด้วยเพราะฉะนั้นจะไปบ่นนักศึกษาหญิงเมื่อครูที่ใส่เสื้อกันหนาวแต่สั่งมือเที่ยงเป็นอุด้งเย็นกับหัวไชเท้าขูดและปลาทูน่าราดซอสโซยุก็ไม่ได้เมื่อมีเวลาว่างผมกับคุณอาเคจิจะแข่งกันตั้งสมมติฐานแบบนี้แต่ก็แทบจะไม่มีใครที่ชนะขาดลอยเสียทีเราสองคนแข่งกันได้เกือบจะ100ครั้งแล้วและได้รู้ซึ้งถึงความเป็นจริงอันน่าเศร้าว่าแทนที่จะตั้งสมมติฐานอะไรออกไปมั่วๆก็เลือกเอาเมนูแนะนำประจำวันยังมีโอกาสถูกมากกว่าแต่ถ้าทำแบบนั้นก็จะถูกค่อนแค่ว่าหนีจากการตั้งสมมติฐานผมจึงต้องดันทุรังตั้งทฤษฎีที่ใกล้เคียงกับการสร้างจินตภาพแล้วรอให้มันดับวูบไปเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนคนที่ไม่รู้จักจำอาเคจิเคียวสุเกะรุ่นพี่ผู้มีชื่อเรากับนักสืบชื่อดังคนนี้มีใบหน้าค่อนข้างเรียวยาวเป็นใบหน้าที่ดูหลักแหลมอีกทั้งแว่นตาไร้กรอบทำให้ดูสะดุดตา
เรื่องที่ว่าทำไมถึงได้มาคบค้าสมาคมกับผมได้นั้นต้องเล่าย้อนหลังไปถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ผมเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ใหม่ๆมหาวิทยาลัยนี้ก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วๆไปสิ่งที่รอคอยนักศึกษาใหม่ที่ก้าวเท้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาใหม่ก็คือมากำห่วงโซ่อาหารปลาใหญ่กินปลาเล็กกระแสร้อนแรงของการชักชวนคนเข้าชมรมซึ่งก็มีทั้งชมรมอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมีชมรมมากมายหลากหลายให้เลือกเทียบกับชมรมเด็กๆเมื่อตอนมัธยมปลายไม่ได้เลยสำหรับผมในตอนแรกก็คิดว่าอยากจะเข้าชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับผมเป็นคนมีนิสัยชอบอยู่คนเดียวไม่เคยเล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษเพื่อนที่พอจะพูดได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ไม่มีเพื่อนน่ารักที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กก็หาไม่ได้ช่วงเวลาวัยรุ่นที่ผ่านมาของผมนั้นสุดแสนจะอับเฉามากเลยทีเดียวแล้วผมก็คิดว่ามันคงจะไม่ดีนักถ้าชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยของผมจะไม่มีคนรู้จักพึ่งพาได้เลยเป็นเรื่องไม่ยากนักที่จะคิดเองได้ว่าเพื่อที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีระบบต่างออกไปจากสังคมเด็กมัธยมปลายจำเป็นที่จะต้องมีคำแนะนำจากรุ่นพี่และข้อมูลจากเพื่อนร่วมชั้นด้วยเหตุนี้ผมซึ่งชอบเรื่องลึกลับมานานแล้วจึงลองไปเยี่ยมชมชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับซึ่งเขียนโฆษณาตัวเล็กเอาไว้ที่มุมของใบแนะนำชมรมต่างๆถึง2ครั้งแต่บอกตรงๆว่าผิดหวังห้องในตึกของชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับซึ่งมีสมาชิกประมาณ15คนจะมีกิจกรรมทางการแค่ปีละครั้งเฉพาะตอนที่ออกวารสารซึ่งเวลาปกติก็จะใช้เป็นที่นัดพูดคุยเรื่องสเพระเสียมากกว่าบรรยากาศไม่กดดันมีอิสระแบบนี้ก็ดีอยู่หรอกแต่ผมไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าพวกรุ่นพี่ที่มีใจรักในเรื่องลึกลับเมื่อคุยกันถึงหนังสือที่ชอบก็ได้แต่ตอบกลับมาว่าไม่รู้จักไม่เคยอ่านต้องคอยมานั่งอธิบายงานของฟานไดไม่ก็สุสุกิมิจิโอใหม่ตั้งแต่แรกคุยกันทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีไปทำให้เกิดความรำคาญใจกันทั้งสองฝ่ายเมื่อไปครั้งที่สองแล้วเป็นแบบเดิมทำให้ผมหมดความอยากที่จะอยู่ในชมรมนี้อีกต่อไปตอนที่เดินออกมาจากชมรมจู่ๆก็ถูกผู้ชายตัวสูงไม่คุ้นหน้าขวางทางเอาไว้แล้วพูดว่าซีรีชื่อประเทศก็ต้องควีนซีรีคฤหาสน์ก็ต้องอายาสุจิยูกิโตแล้วถ้าเป็นซีรีฝังศพด้วยดอกไม้ล่ะเกือบจะถามกลับไปแล้วว่าอะไรกันนะอยู่ดีๆก็มาขวางทางคุณเป็นใครแต่ว่าเรนโจมิคิฮิโกแต่ปากกลับตอบไปโดยอัตโนมัติวินาทีนั้นเองมือขวาที่ไม่ได้ยื่นออกมาเพื่อให้จับก็ถูกกุมไว้แน่นด้วยมือที่ใหญ่กว้างท่าทางมีแววนี่นายมาเป็นผู้ช่วยใช่ไหมแล้วผมก็ถูกลากไปร้านกาแฟใกล้ๆแม้ยังสับสนอยู่แต่เนื่องจากได้ยินว่าจะเลี้ยงก็เลยสั่งครีมโซดาเขาแนะนำตัวโดยไม่รอเครื่องดื่มที่สั่งไปฉันอาเคจิเคียวสุเกะปี3คณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับชมรมคนรักเรื่องลึกลับอ้าวไม่ใช่ชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับหรอกหรือเป็นชมรมย่อยของชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับหรือครับไม่ใช่คุณอาเคจิปฏิเสธคำถามตรงไปตรงมาของผมทันทีพร้อมทั้งบอกว่าเขานี่แหละคือส่วนรวมของผู้คลั่งไคล้เรื่องลึกลับอย่างแท้จริงใครจะทนอยู่กับพวกที่ไม่รู้จักฟันไดหรือสุสึกิมิจิโอได้ล่ะว่าไหมนี่คุณเป็นพี่น้องฝาแฝดของผมที่พรากจากกันตั้งแต่เล็กหรือยังไงกันหลังจากที่ได้คุยกันระหว่างดื่มเครื่องดื่มก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าคุณอาเคจิเองก็เคยเข้าชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับมาแล้วเหมือนกันแต่ก็เหมือนผมที่คุยกันไม่รู้เรื่องไม่นานก็ลาออกจากชมรมมาตั้งชมรมใหม่ชื่อชมรมคนรักเรื่องลึกลับตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งตัวเป็นผู้ล่าเรื่องลึกลับติดตามเรื่องลึกลับต่างๆรอบตัวเป็นการฝึกฝนทักษะการสืบสวนสอบสวนไปพร้อมกันแต่เมื่อวันก่อนตัวเขาก็ได้ข่าวจากคนรู้จักว่ามีเด็กใหม่ท้าทางหน่วยการดีที่ชื่อว่าฮารุมะยูสุรุปรากฏตัวที่ชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับก็เลยแกล้งลองถามคำถามเมื่อครู่นี้ดู
แล้วก็พาตัวออกมาจากชมรมนั้นเสียเลยนายเองก็คงไม่คิดจะมาสมัครคมกับพวกนั้นไปตลอด4ปีใช่ไหมล่ะคุณอาเคจิพูดจี้ใจดำผมอย่างที่สุดสมาชิกชมรมคนคว้าเรื่องลึกลับชอบแต่เรื่องที่กำลังฮิตในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ตัวเองมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องราวของความรักและเรื่องราวของวัยรุ่นตลอดทั้งเรื่องซึ่งควรจะเรียกว่าเรื่องลึกลับแบบเบาๆเสียมากกว่าไม่สิเรื่องแนวนั้นควรจะถูกจัดเข้าอยู่ในหมวดเรื่องลึกลับด้วยหรือเปล่ายังเป็นเรื่องที่น่าสงสัยยิ่งพูดไปก็จะเป็นการเพิ่มศัตรูโดยใช่เหตุไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบผลงานเก่าๆแบบคลาสสิกหรือเรื่องสืบสวนแบบแท้จริงแล้วพูดตรงๆว่าไม่อยากเห็นคนที่ไม่รู้จักงานเก่าๆใช้ชื่อว่าชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับเลยจริงๆตกลงครับผมจะเข้าสมาคมคนรักเรื่องลึกลับเหตุผลที่ผมตอบตกลงเข้าชมรมนั้นไม่ใช่เพราะใจตรงกันหรือเพราะหลงคารมแต่เหตุผลจริงๆก็คือเพราะเขาเป็นรุ่นพี่คนแรกที่เลี้ยงเครื่องดื่มผมคนที่เลิกเรียนก็ตรงกลับบ้านไม่เคยแวะที่ไหนด้วยประการฉะนี้ผมจึงได้กลายเป็นผู้ช่วยของคุณอาเคจิสังกัดชมรมที่ไม่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยชมรมซึ่งไร้กิจกรรมใดๆสมาชิกที่สนใจจะเข้ามาใหม่ในตอนนี้ก็ยังไม่มีตอนที่2ว่าแต่ฮารุมะคุงปลายเดือนสิงหามีแผนแล้วหรือยังคุณอาเคจิถามขณะที่ตามองตามเหล่านักศึกษาที่พากันเดินออกจากโรงอาหารก็ยังว่างอยู่จะไปตามหาแมวหายอีกแล้วครับผมถามเจ้าบ้าอากาศร้อนแบบนี้ไปตามก้นแมวมันสนุกตรงไหนเขาตอบพูดเสร็จก้าวน้ำแข็งที่ใส่มากับน้ำเปล่าใส่เข้าปากเขียวกรวบกรวบการตามหาแมวหายเป็นงานพัดถามที่เขารับมาจากสำนักงานนักสืบฐานุมะซึ่งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนั่นเองคุณอาเคจิผู้ชื่นชอบปริศนาโดยไม่เลือกว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนั้นหวังอยากให้เกิดเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเพียงแค่รอเฉยๆก็ยังพอทนไว้แต่คนคนนี้ชอบจี้จะวิ่งออกไปหาเรื่องใส่ตัวเสมอเขาถึงกับทำนามบัตรของตัวเองแถมใส่ตำแหน่งว่าประธานชมรมคนรักเรื่องลึกลับไว้เสร็จสรรพแล้วก็เที่ยวเดินแจกป่าประกาศไปทั่วทุกชมรมว่าถ้ามีเรื่องอะไรติดต่อมาได้ทุกเมื่อเขาทำแบบนี้มากว่า2ปีแล้วทำให้เป็นที่รู้จักเรื่องลือกันไปทั่วมหาวิทยาลัยเมื่อเขาบอกว่านี่นายทำนามบัตรด้วยสิผมจะปฏิเสธทุกครั้งเห็นแบบนี้ก็เถิดอย่าดูถูกเขาเชียวนะเพราะคุณอาเกจิเคยคลี่คลายคดีในมหาวิทยาลัยได้หลายคดีเลยทีเดียวหลังจากที่ผมเข้ามาเรียนที่นี่ก็มีไม่น้อยเลยเช่นคดีข้อสอบวิชาศาสนาและปรัชญารั่วและคดีขุดโรงเซ็นทรัลกราวด์เป็นต้นพอเกิดเหตุเรื่องคดีอะไรขึ้นคนคนนี้จะเปล่งประกายแห่งความหลักแหลมแต่บางทีก็ไม่เปล่งประกายอะไรเลยคุณอาเคจิเริ่มไม่พอใจกับการอยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ยังเอาไปจัดนำบัตรตามสำนักงานนักสืบใกล้ๆมหาวิทยาลัยและตามป้อมตำรวจเขารู้จักกับสำนักงานนักสืบธนุมะก็ด้วยวิธีนี้การที่สำนักงานนักสืบส่งงานมาให้นับว่าใจดีมากแต่สำหรับตำรวจแล้วการที่คุณอาเคจิมักโผล่ไปยุ่งทุกครั้งเวลาที่เกิดเหตุทำให้เขาถูกหมายหัวว่าเป็นบุคคลอันตรายโดยสรุปก็คือผมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณอาเคจิก็ต้องทำหน้าที่ห้ามเขาไปพร้อมๆกันในฐานะรุ่นน้องการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งเพื่อที่ความกระตือรือร้นของเขาจะไม่เป็นการรบกวนคนอื่นไปมากนักการที่รุ่นพี่นิสัยแบบนี้ถามเรื่องวันหยุดฤดูร้อนเป็นเรื่องที่น่าคิดเป็นอย่างยิ่งหลังจากที่ไปเติมน้ำเย็นที่เครื่องเติมน้ำกลับมาคุณอาเคจิก็พูดต่อคือนี่ฉันได้ยินมาว่าช่วงเวลาวันหยุดฤดูร้อนนี้ผู้ชมรมวิจัยภาพยนตร์มีแผนออกค่ายที่น่าสนใจมากเลยเขากล่าวเห็นว่าจะไปเช่าเหมาเพนชั่นทั้งหลังแล้วไปถ่ายวิญญาณกันนะพูดง่ายๆก็คือยกทีมไปทดสอบความกล้าท้าชนผีกันนอกสถานที่นั่นแหละครับผมถามไม่ใช่เห็นว่าใช้กล้องวิดีโอบ้านธรรมดานี่แหละถ่ายทำสไตล์ POV แบบเดียวกับเรื่อง The Blair Witch Projectหรือ Panorama Activity ถ่ายในมุมมองของนักแสดงคราวนี้จะถ่ายทำแบบหนังสั้นมากๆ
แบบที่พอหน้าร้อนก็มักจะมีรายการพิเศษแนวนี้ออกมาไงล่ะ POV หรือ Point of View คือมุมมองผ่านสายตาของตัวละครรายการพิเศษเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวหรือวิญญาณสินะความจริงแล้วผมไม่ได้เกลียดรายการแบบนี้หรอกรายการพวกนี้ก็สนุกดีนะครับผมกล่าวเออแต่ไม่เอาไอดอลอ่อนยบยาบที่ทำเป็นป่วยลาเวลาไปที่จุดมีที่มีวิญญาณนะดูละหมดอารมณ์คำว่าเห็นด้วยครับผมกล่าวและด้วยส่วนตัวผมไม่ชอบพวกพิธีไล่ปีศาจของต่างประเทศมันยืดยาดน่ารำคาญแต่ว่าทำไมถึงต้องไปถ่ายวิญญาณด้วยล่ะครับจะเอาคลิปไปอัพลงโซเชียลหรือฉายในงานของมหาวิทยาลัยหรือไงผมถามก็คงจะเป็นกิจกรรมของชมรมอย่างหนึ่งละมั้งแต่ก็คงจะอัพให้คนดูนั่นแหละถึงจะเป็นมือสมัครเล่นแต่อาจจะพลัดจับพลูมีบริษัทใหญ่ๆมาท้าทามขอซื้อแลกเงินค่าขนมถ้าได้ลงในรายการพิเศษที่ว่ามาก็ถือว่าโคตรจะโชคดีเลยล่ะเขาว่าก็จริงอย่างที่ว่าได้ทั้งกิจกรรมชมรมได้ทั้งกำไรทั้งเป็นความทรงจำในหน้าร้อนอีกด้วยฉันเป็นเรื่องที่มีแต่ได้กับได้ก็เลยคิดว่าจะขอไปกับพวกเขาด้วยอ่ะคุณอาเคจิกล่าวฮะผมร้องเสียงลงกับเรื่องที่ไม่คาดคิดนี้ไปขอหัวหน้าชมรมแล้วแต่โดนปฏิเสธกลับมานะเขาว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับผมตอบไปขอมา3ครั้งตั้งแต่เดือนที่แล้วนะยังไงก็ไม่ยอมให้ไปด้วยอ่ะเขากล่าวโดนปฏิเสธมา2ครั้งแล้วยังจะไปขอครั้งที่3อีกผมได้อิจฉาเส้นประสาทด้านได้อายอดของรุ่นพี่จริงๆเลยนะผมว่าผมชื่นชมพลังในการทำสิ่งต่างๆของเขาเกินจริงอย่าเว้นเรื่องที่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่งั้นก็คงเป็นคนสมบูรณ์แบบไปแล้วคนในชมรมเขาอุตส่าห์วางแผนจะไปเที่ยวกันคงไม่อยากให้คนนอกไปด้วยหรอกแต่คุณอาเกจิก็ไม่มีทีท่าว่าจะล้มเลิกความคิดยังคงเอามือกอดอกโยกลำตัวด้านบนเล็กน้อยนี่แต่ว่านะฮารุมะคุงแพนชั่นเซียวนะแพนชั่นหน้าร้อนเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็มาอยู่ร่วมกันจะต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่นอนนะไม่ใช่คฤหัสถ์ริระซะหน่อยผมเองในฐานะที่เป็นผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับคนหนึ่งเมื่อได้ยินคำว่าคฤหัสถ์เกาะร้างหรือแพนชั่นเซลล์ทั่วร่างกายจะเกิดอาการตื่นเต้นทันทีบางครั้งร่างกายถึงกับมีปฏิกิริยาแม้แต่เมื่อได้ยินคำว่าคฤหัสถ์ชาวต่างชาติที่โกเบหรือบ้านโกลเวอร์ที่นางาซากิซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยกับเรื่องลึกลับแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามคนเราไม่ควรทำความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือว่าไม่คุณอาเคจิอย่าไปก่อความรำคาญให้คนอื่นมากนักเลยแค่นี้ก็ชื่อกระถอนไปไกลมากแล้วนะผมเตือนสติเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้ไปกับพวกเขานะคุณอาเคจิยังคงอะไรอาวรณ์ในเรื่องนี้แต่มันคงไม่สามารถทำอะไรได้แล้วไม่สิผมคิดไปเองว่าไม่สามารถทำอะไรได้ตั้งหากตอนที่3เข้าสู่เดือนสิงหาคมทั้งผมและคุณอาเคจิซึ่งว่างแสนว่างไม่มีอะไรทำก็พากันไปสิงอยู่ที่ร้านกาแฟใกล้มหาวิทยาลัยเกือบจะทุกวันเป็นร้านที่คุณอาเคจิเคยพามาวันที่พบกันครั้งแรกร้านนี้ไม่ใช่ร้านที่เสิร์ฟชุดอาหารกลางวันหรูๆแต่เป็นร้านที่มีเพียงไม่กี่เมนูเพราะมีเพียงแค่เจ้าของร้านกับสาวเสิร์ฟอีกคนหนึ่งช่วยกันทำด้านในตกแต่งแบบย้อนยุคหน้าต่างบานเล็กๆประดับด้วยกระจกสแตนด์กลาสมีเพียงแสงสลัวๆคละคราวด้วยเสียงเพลงบรรเลงจากแผ่นเสียงที่เปิดเบาๆปกติในร้านจะเต็มไปด้วยนักศึกษาถึง 90%แต่เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนภายในร้านจะเงียบสงบไม่เหมือนอย่างเคยทำให้สัมผัสถึงกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟได้ชัดเจนกว่าเดิมเฮ้ยถูกปฏิเสธอีกแล้วอ่ะคุณอาเคจินั่งลงที่เก้าอี้สีกาแฟซึ่งชวนให้คิดถึงอายุของมันขายาวๆยืดลงใต้โต๊ะเตี้ยและพูดประโยคเมื่อครู่ด้านหน้ามีกาแฟวางอยู่ส่วนตรงหน้าผมมีครีมโซดาสีเขียวมรกตดูมันว่าอย่าไม่เลิกคิดที่จะไปออกค่ายกับพบชมรมภาพยนตร์คุณอาเคจิผมว่าเลิกทำแบบนี้เถอะครับผมกล่าวแบบนี้คือแบบไหนเขาไม่เข้าใจก็แบบตื้อไม่ปล่อยอ่ะเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ใช่เสียงสีที่เสียงแล้วเสียงใหม่ได้อีกนะครับนักสืบเข้าไปมีส่วนร่วมในคดีอย่างมีศักดิ์ศรีถึงจะเท่นะผมว่าฉันก็แค่ก้มหัวขอร้องไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนซะหน่อยเขากล่าว
คนที่กินแบบนี้นะอันตรายนะผมว่าจะปล่อยให้หน้าร้อนผ่านไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยได้ยังไงเล่าต้องทำอะไรสักอย่างสิเกินเยียวยาเสียแล้วจะคำว่าเพ่นชั่นที่ส่อแววลึกลับบวกกับความร้อนของหน้าร้อนทำให้เตลิดเปิดเปิงไปแล้วขณะผมกำลังกระดัดกลุ้มกับการหาวิธีให้คุณอากิจิเลิกคิดเรื่องการออกไข้ก็ดีสิกระดิ่งที่ประตูดังกริ้งมองข้ามไหล่คุณอากิจิไปก็เห็นลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหญิงสาวกวาดตามองไปรอบร้านเล็กๆอย่างช้าๆก่อนจะเดินตรงดิ่งเข้ามาหยุดยืนที่ตำแหน่งเยื้องไปทางด้านหลังของผมขอโทษนะคะคุณอาเคจิกับคุณฮารุมะชมรมคนรักเรื่องลึกลับใช่ไหมคะรู้สึกตกใจที่จู่ๆก็ถูกเรียกชื่อแต่พอหันไปมองหน้าของเธอแล้วยิ่งตกใจมากกว่าเดิมช่างเป็นสาวน้อยที่สวยงามเหลือเกินเป็นสาวน้อยหรือเปล่านะเธอสวมเสื้อสีดำกับกระโปรงผมที่ยังประบ่าดำสนิทความสูงน่าจะประมาณ150เซนติเมตรนิดๆกระโปรงที่ใส่ก็เป็นทรงเอวสูงจึงยิ่งทำให้ดูเพรียวมากขึ้นรูปลักษณ์ต้องบอกว่าออกไปทางสวยงามมากกว่าน่ารักจึงจะถูกและเป็นวัยที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กสาวกับหญิงสาวพอดีช่างต่างจากมนุษย์นักศึกษาหญิงในรั้วมหาวิทยาลัยนี้อย่างสิ้นเชิงคุณเป็นใครหรอครับคุณอาเคจิถามกลับอาการเหนื่อยเมื่อครู่หายไปเสียแล้วรู้จักชมรมคนรักเรื่องลึกลับแบบนี้แสดงว่าเป็นนักศึกษาที่นี่แน่นอนทั้งที่คุณอาเคจิรู้จักคนเยอะขนาดนี้แต่ก็ยังไม่รู้จักคนนี้หรอกหรือยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันชื่อเคนซากิฮิรุโกะอยู่คณะอักษรศาสตร์ปี2จำเอาไว้ให้ขึ้นใจด้วยนะคะคุณอาเคจิเรียนคณะวิทยาศาสตร์สมผมเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันนี่นารู้จักคุณอาเคจินะไม่แปลกแต่รู้จักชื่อผมเสียด้วยนี่สิไม่รู้ว่าเป็นใครต้องการอะไรเคนซากิเหรอคุณอาเคจิย้ำเหมือนคิดอะไรไม่ออกแล้วมีธุระอะไรกับพวกเราหรือฉันมาขอเจรจาค่ะเธอพูดอย่างไม่อ้อมค้อมคุณอาเคจิอยากจะไปออกค่ายกับชมรมวิจัยภาพยนตร์ใช่ไหมคะนี่รู้ได้ไงอ่ะคือฉันได้ยินเพื่อนในชมรมวิจัยภาพยนตร์คุยกันนะคะเห็นบอกว่าท่าทางจะไม่ยอมถอยง่ายๆเสียด้วยใช่ๆแต่ก็ถูกปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยอ่ะเขาพูดแล้วก็ยักไหล่ไม่มีเยื่อใยอะไรกันล่ะเขาไปเจเศษมาก็ยังไปวุ่นวายกับเขาอีกไม่โดนชกกลับมาก็เป็นบุญเท่าไหร่แล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นสาวงามคุณเคนซากิก็ถามว่าแล้วรู้ไหมคะว่าโดนปฏิเสธเพราะอะไรเพราะอะไรหรองั้นฉันขอเล่าให้ฟังได้ไหมคะพูดเสร็จก็ยิ้มเสียน่ารักแล้วก็สิทธิ์ขาดกันในบทสนทนาก็ตกเป็นของเธอโดยสมบูรณ์ผมก็อยากไปนั่งเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเพื่อให้เธอนั่งลงขอบคุณค่ะระหว่างที่คุณเคนซากิรอกาแฟที่สั่งคุณอาเคจิก็ถามขึ้นเหตุผลที่ผมโดนปฏิเสธคืออะไรอ่ะผมคิดว่าไม่อยากให้คนนอกเข้าร่วมด้วยซะอีกไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องเดียวหรอกค่ะแต่ข้อมูลที่ฉันก็ฟังมาจากเพื่อนอีกทีเหมือนกันนะเธอออกตัวก่อนจะเริ่มพูดต่อการไปออกค่ายครั้งนี้จุดประสงค์ไม่ใช่การถ่ายวิดีโอแต่เป็นการพบปะสังสรรค์ของสมาชิกชายหญิงในชมรมมากกว่าเหมือนการนัดเดทกันแบบภายในนะคะหน้าร้อนก็แบบนี้นั่นแหละแล้วก็เพนชั่นที่จะไปกันก็คือเจ้าของคือพ่อของศิษย์เก่าคนนึงนอกจากจะเมาพักทั้งหลังได้แล้วยังฟรีอีกด้วยแต่จำนวนห้องพักมีจำกัดแม้แต่สมาชิกชมรมเองก็ยังไม่ได้ไปกันทุกคนเลยที่เรียกว่าออกค่ายนั้นจริงๆแล้วเหมือนจะมีการส่งบัตรเชิญเจาะจงคนเสียมากกว่าด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถให้คนนอกเข้าร่วมด้วยค่ะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าสู่วัยร่าเริงเต็มที่นั้นการไปเที่ยวด้วยการเช่าเหมาเพนชั่นทั้งหลังถือเป็นการท่องเที่ยวในฝันเลยทีเดียวแม้แต่สมาชิกชมรมยังไม่ได้ไปกันทุกคนแล้วคนน้องอย่างเราเขาไม่ให้ไปก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรเขาอยู่แล้วเลิกคิดชนะคุณอาเคจิแต่เมื่อไม่นานมานี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะเขาลางเมฆฝนก่อตัวขึ้นมาแล้ว2อาทิตย์ก่อนวันเดินทางเกิดมีสมาชิกขอถอนตัวหลายคนที่จริงคนที่เล่าเรื่องนี้ฉันฟังก็เป็นหนึ่งในคนที่ขอถอนตัวเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือคุณอาเคจิไม่ได้ยกกาแฟขึ้นจิบเลยตั้งแต่เมื่อครู่ความสนใจทั้งหมดพุ่งไปยังเรื่องที่คุณเคนซากิพูดมีคนส่งจดหมายขู่มาค่ะคุณเคนซากิยกกาแฟขึ้นดื่มเหมือนจะแกล้งให้รอเรื่องสำคัญคนที่เจอคนแรกก็คือเพื่อนของฉันเอง
วันนั้นเขาเผอิญมาถึงห้องชมรมเร็วเป็นพิเศษก็เห็นกระดาษใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะเธอกล่าวเขียนอะไรไว้อ่ะเขียนไว้ว่าเหยื่อปีนี้จะเป็นใครข้อความเขียนด้วยปากกาเมจิกสีแดงตัวอักษรตั้งใจเขียนด้วยลายมือแบบเละมากน่าจะให้เพื่อไม่ให้สาวไปถึงผู้เขียนได้พะเมียงคอถามด้วยความสงสัยว่าเป็นข้อความที่ประหลาดดีไม่มีคำกริยาบ่งชี้ว่าจะฆ่าหรือจะสาปแช่งจริงๆแล้วจะเป็นจดหมายขู่ก็ไม่ถูกนะผมกล่าวใช่เลยค่ะแต่ก็มีสมาชิกชมรมหลายคนที่พอจะรู้ว่าข้อความนี้มีที่มาที่ไปยังไงคุณเคสกิเบาเสียงลงเกรงว่าจะมีใครไม่ได้ยินเข้าปีที่แล้วสมาชิกชมรมผู้หญิงคนนึงไปออกค่ายกลับมาแล้วฆ่าตัวตายหลังจากปิดเทอมหน้าร้อนคุณอาเคจิไม่รู้เรื่องนี้หรอคะอ๋อเรื่องนี้ก็เคยได้ยินแล้วก็น่าจะเคยสืบเรื่องอยู่นิดหน่อยอะแต่สุดท้ายมันจะสรุปว่าไม่ได้เป็นการฆาตกรรมก็เลยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ออกมาใช่ค่ะคงบอกไม่ได้ว่าการฆ่าตัวตายกับการออกค่ายเกี่ยวข้องกันแต่จากคำให้การของสมาชิกชมรมหลายๆคนพูดกันว่าวิดีโอวิญญาณที่ไปถ่ายทำเมื่อปีที่แล้วมีใบหน้าของคนที่ไม่ได้เตรียมกันไว้ก่อนโผล่ขึ้นมาด้วยเธอว่าเพราะเหตุนั้นก็เลยเชื่อกันว่าโดนอาถรรพ์หรือคำสาปหรือครับผมถามพรางขมวดคิ้วก็เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแหละค่ะแต่สมาชิกชมรมก็เชื่อไปแล้วว่าการออกค่ายคือต้นเหตุที่จริงปีที่แล้วนอกจากจะมีคนฆ่าตัวตายก็ยังมีหลายคนที่ขอลาออกจากชมรมหรือไม่ก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปเลยถึงจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นแต่ปีนี้ก็ยังมีการจัดกันอีกเธอกล่าวเป็นเพราะจดหมายขู่เลยทำให้กลัวกันไปเลยนะสิคุณอาเคจิรับช่วงใช่เลยค่ะถือว่าสมาชิกชมรมที่ขอตอนตัวน่ะเชื่อจดหมายขู่กันด้วยเหรอครับผมถามผมก็ยังไม่ค่อยเชื่ออยู่ดีจริงอยู่ที่ว่าน่ากลัวแต่วัยรุ่นสมัยนี้ไม่น่าจะยกเลิกแผนการไปเที่ยวเพราะเรื่องแบบนี้คุณเคสกิพยักหน้าเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดยังมีต่อค่ะคือหลังจากที่เพื่อนฉันได้จดหมายขู่ประธานชมรมก็เข้ามาหาที่ห้องชมรมทันทีชินโดคงสินะคุณอาเคจิเสริมคงเป็นคนที่ไปตามตื้อเขาร้องให้ยอมไปออกค่ายนั่นด้วยสินะใช่ค่ะพอคุณชินโดเห็นจดหมายก็เลยสั่งให้ทุกคนว่าอย่าแพร่งปลายออกไปให้คนอื่นรู้ที่จริงแล้วคุณชินโดเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมเพียงไม่กี่คนที่ไปออกค่ายเมื่อปีที่แล้วด้วยเพื่อนของซายรู้สึกได้จากท่าทางของคุณชินโดว่าคงจะมีเบื้องหลังที่ไม่ชอบมาพากลอยู่แน่ๆจึงตัดสินใจไม่เก็บไว้เป็นความลับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังแล้วก็ไปขอถอนตัวสมาชิกในชมรมคนอื่นก็เลยขอถอนตัวตามๆกันมันก็สมควรอยู่ถ้าประธานชมรมซึ่งน่าจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นมาไปที่แล้วทำตัวน่าสงสัยกลุ่มสาวๆก็ต้องกังวลกันแน่นอนอย่างนี้นี่เองเข้าใจละว่ามันเป็นยังไงมายังไงคุณอาเคจิพยักหน้าแล้วถามอย่างระมัดระวังเมื่อครู่นี้ที่พูดว่าเจรจาหมายความว่ายังไงคุณเซนโดเขากำลังกลุ้มใจเรื่องที่ไปขอเช่าเหมาเพนชั่นจากศิษย์เก่ามาจะขอยกเลิกเพราะจำนวนคนไม่พอก็ไม่ได้ตอนนี้จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดรับคนนอกเอาแต่ผมถูกปฏิเสธมานะก็เพราะที่คุณไปสมัครมีแต่ผู้ชายไงคะคุณเคสกิพูดฝันทงงานนี้จุดประสงค์จริงๆก็คือการนัดจับคู่กันระหว่างหนุ่มสาวถ้าไม่มีผู้หญิงไปด้วยก็จะถูกปฏิเสธและอยากจะมาชวนว่าเราไปด้วยกันไหมคะเมื่อได้ฟังข้อเสนอนี้ทำให้ดวงตาหลังแว่นถึงกับเบิกโตคุณอาเคจิเองก็ถูกตั้งสมญานามว่าเป็นโฮมส์แห่งมหาวิทยาลัยชินโคจะว่าไปเรื่องการไปออกค่ายหรือจดหมายกุนิรนามน่าจะเป็นคดีที่คุณอาเคจิชอบไม่ใช่เหรอคะอาเคจิทำซุ้มเสียงเหมือนคิดแต่ความจริงแล้วกำลังดีใจจนเนื้อเต้นสั้นขาจนจานช้อนบนโต๊ะก็กระทบกันเสียงกึกกักเพราะแค่ความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ถ้าว่าเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกเลยว่าตนเองออกอากาศจนคนอื่นรู้ไปถึงไส้ถึงพุงอย่างการกระแอมไอเพื่อกลบเกลื่อนจะว่าชอบก็ใช่นะจริงๆแล้วฉันคุยกับคุณชินโดมาแล้วเรียบร้อยค่ะดูเหมือนว่าการชวนสาวๆไปออกค่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็เลยมาชวนผู้หญิงที่ชมรมการแสดงด้วยถ้าฉันไปด้วยก็จะพาเพื่อนผู้ชายไปด้วยได้อีก2คนช่างเป็นคนที่รอบคอบจริงๆและถือว่าเป็นโชคดีมากของพวกผมเรื่องน้อยก็คุณอาเคจิที่อยู่ดีๆก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องทำอะไรแต่ผมรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลจึงพูดแทรกขึ้น
เมื่อสักครู่คุณพูดเรื่องการเจรจาต่อรองถ้าแบบนี้มันมีแต่พวกผมที่ได้ประโยชน์อยากรู้ว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับพวกผมล่ะในตอนนั้นผมรู้สึกว่าจะแอบเห็นเขี้ยวเล็กๆโผล่ออกมาให้เห็นจากริมฝีปากที่เผยเล็กน้อยของคุณเคนสึเกะแต่รอยยิ้มเพียงเสี้ยวเดียววินาทีก็ถูกซ่อนไว้เพราะเธอก้มหน้าลงเงื่อนไขของฉันก็คือไม่ต้องถามถึงเหตุผลค่ะทำเป็นการเจรจาที่แปลกประหลาดเคนสึเกะฮิรุโกะที่อยู่ดีๆก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกผมนั้นมาบอกว่าอยากไปออกค่ายที่มีรับลมคมในกับพวกผมทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนเริ่มมาก็มีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมดแต่ก็เพราะอย่างนี้นี่แหละคุณอาเคจิจึงไม่คิดจะวางมือง่ายๆแน่นอนโอเคตกลงตามนั้นและมุมปากนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มที่กลั้นไม่อยู่อีกครั้งบทที่2บ้านชีจินตอนที่1แสงแดดจัดจ้ายามเช้าสาดส่องไปยังตึกคอนกรีตเก่าๆคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นเชื้อราที่ขอบหน้าต่างไม่ลงเหลือทั้งผ้าม่านและบานกระจกหน้าต่างให้เห็นโรงแรมเก่าผุพังตั้งอยู่กลางหุบเขานี้ถูกทิ้งร้างมากกว่า20ปีแล้วรอบๆบริเวณไม่มีสิ่งก่อสร้างใดทำให้ในปัจจุบันแม้แต่คนที่อาศัยอยู่ละแวกนี้ถ้าไม่มีใครอยากเยื้องไกลเข้ามาใกล้ฮามาสกะรีตาลงแล้วเริ่มคิดวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเรากับจะเยาะหยันว่าวันดีๆที่เหมาะกับความตายควรจะเป็นวันแบบนี้นี่เองมีเสียงเรียกมาจากด้านหลังฮามาสกะมีข่าวจากคอนโดเข้ามาว่าเมื่อวานนี้ทั้งตำรวจทั้งหน่วยความมั่นคงบุกเข้ายึดห้องวิจัยของนายตามที่คาดเอาไว้อ่ะงั้นหรือชีวิตนักวิจัยของฮามาสกะกว่า20ปีและห้องวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตได้ตกไปอยู่ในเงื้อมือของสตรอเสร็จแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ฮามาสกะรู้สึกโมโหโกรธาจนตัวสั่นหรือความเกิดความแค้นเคืองใดๆเขาแสดงท่าที่เฉยเมยเงียบๆเขาเอาผลการวิจัยออกมาได้ทั้งหมดข้อมูลในคอมพิวเตอร์ก็ลบทิ้งไปหมดแล้วส่วนเอกสารที่ทิ้งเอาไว้ก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากนักห้องวิจัยนั้นเป็นเพียงเปลือกดักแด้ที่มีตัวเต็มไวล็อกคราบทิ้งไปเชิญค้นกันในห้วงมุนไปเลยภารกิจที่เหลืออีกอย่างของฮามาสกิก็คือการประกาศผลการวิจัยให้โลกได้รับรู้ในตึกร้างนี้นอกจากฮามาสกะแล้วยังมีชายชะกันอีก5คนมีทั้งคนที่รู้จักกันมานานและคนที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่เมื่อกี่วันนี้เองแต่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับเขาเพราะทุกอย่างจะจบสิ้นลงภายในวันนี้แล้วได้เวลาออกเดินทางแล้วล่ะเพื่อการจราจรจะติดขัดต้องไปถึงสถานที่จัดงานตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่งั้นก็ไม่มีความหมายเข้าใจละชายคนหนึ่งตอบพร้อมทั้งยกสัมภาระของตัวเองขึ้นสบายบ่าแล้วตะโกนเรียกคนอื่นๆได้เวลาทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ละไปกันเถอะพอสิ้นเสียงชายคนอื่นๆที่เหลือก็โห่ร้องดังจนผิดปกติพร้อมทั้งชูกำปั้นด้วยความฮึกเหิมมีคนหนึ่งตะโกนเสียงแหลมปรี๊ดออกมาคอยดูเถอะพวกเราจะไปเปิดกล่องแพนโดร่ากันเดี๋ยวนี้ละผู้ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นพระผู้มาโปรดอย่างนั้นแหละฮามาสกะมองไปยังผู้คนด้วยสายตาเย็นชาชายคนนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งหลังจากเข้าทำงานไม่นานก็เข้ากับสังคมที่บริษัทไม่ได้จะต้องลาออกมาหากมองจากสายตาคนนอกแล้วก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งที่เอาแต่ก่นด่ากล่าวโทษสาดใส่ความไม่พอใจใส่โลกทั้งใบฮามาสกะชวนเขามาร่วมแผนการและชายคนนี้ก็ยอมมาร่วมทำงานด้วยและกำลังจะยอมสละชีวิตเพื่อเขาจริงอยู่ที่พวกเขาเป็นพวกพ้องแต่ไม่ใช่ผู้ร่วมอุดมการณ์แต่อย่างใดเป็นเพียงกลุ่มคนที่ฮามาสกะรวบรวมมาเพื่อช่วยให้แผนงานนี้ลุล่วงพวกเขาเป็นเพียงแค่มดงานเท่านั้นแต่ก็จริงอยู่ที่ว่าถ้าไม่ได้กำลังของพวกเขางานนี้ก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อีกอย่างพวกเขายังไม่เข้าใจท่องแท้แผนการนี้ไม่ใช่การเปิดกล่องแพนโดร่าแต่เป็นตู้เก็บของตั้งหากมันคือตู้เก็บเอกสารที่เหลืออยู่ขององค์กรแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสถาบันมาดารามเมและที่พวกเขาจะเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ในวันนี้ก็เป็นเพียงลิ้นชักหนึ่งเท่านั้นตอนที่2วันออกเดินทางไปบ้านพักต่างอากาศคุณอาเคจิผมและคุณเคนสึเกะนัดพบกันที่สถานีรถไฟที่ใกล้มหาวิทยาลัยที่สุดแล้วขึ้นรถไฟไปด้วยกัน
ได้ยินมาว่าบ้านพักที่จะไปอยู่ในตัวจังหวัดเอสริมทะเลสาบซาเบอาผู้เข้าร่วมออกค่ายคนอื่นๆนัดพบกันที่สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดรอบๆทะเลสาบซาเบอานี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่พักต่างอากาศในหน้าร้อนมีทั้งบ้านพักต่างอากาศส่วนตัวและสถานที่ตั้งแคมป์มากมายการได้มาออกค่ายที่นี่ถึง3วัน2คืนนับว่าเป็นเรื่องหรูหราสำหรับชมรมนักศึกษาทั่วๆไปเป็นอะไรไปลือฮารุมาคุงทำหน้าดำคร่ำเครียดแต่เช้าเลยอ่ะคุณฮาเคจิใส่เสื้อฮาวายที่ไม่เข้ากับบุคลิกแม้แต่นิดเดียวท่าทางตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้าสาเหตุเป็นเพราะทั้งเรื่องบ้านพักต่างอากาศและเรื่องจดหมายคู่แต่ผมกลับรู้สึกหนักอกหนักใจเป็นอย่างมากแค่ชมรมค้นคว้าเรื่องลึกลับยังเข้ากับเขาไม่ค่อยได้แล้วนี่จะให้ไปค้างคืนร่วมกับหนุ่มสาวคนอื่นๆเพื่อนัดจับคู่เดทอย่างนั้นหรือผมก็น่าแบบนี้มาตั้งแต่เกิดอีกอย่างเราได้รายละเอียดแค่มาพัก3วัน2คืนมีใครมาด้วยบ้างก็ยังไม่รู้แบบนี้จะไม่ให้กังวลได้ยังไงล่ะครับผมกล่าวต้องเป็นคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นรู้เรื่องนั่นแหละไม่ได้ถูกส่งไปอยู่ด่านสงครามที่ตะวันออกกลางซะหน่อยอ่ะจะกังวลอะไรฮึแล้วเหตุร้ายจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมไม่ได้กังวลเรื่องภาษาหรือเหตุร้ายอะไรนั่นหรอกนะผมกังวลว่าคุณอาเคจิที่มีระดับความอยากรู้อยากเห็นสูงสุดต้องไปอยู่ร่วมกับหนุ่มสาวคนอื่นๆมากกว่ากังวลเรื่องจดหมายคูเซอีกเพราะคนคนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเอ่ยปากถามเอาไปตรงๆว่าจริงหรือเปล่าที่การออกค่ายที่นี่เมื่อปีที่แล้วเป็นสาเหตุให้คนฆ่าตัวตายก่อนและหลังเกิดการฆ่าตัวตายมีอะไรที่น่าสงสัยบ้างหรือไม่เป็นต้นคุณเคนซากิที่นั่งติดกับผมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณอาเคจิหันมาขอโทษโทษทีนะฉันควรถามรายละเอียดจากคุณชินโดมาให้มากกว่านี้อีกหน่อยเธอว่าไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้หมายความอะไรลึกซึ้งขนาดนั้นไม่มีปัญหาครับผมหลบสายตาใส่ซื่ออยู่กับคนสวยแล้วประมาทเหลือเกินวันนี้คุณเคนซากิไม่ได้ใส่ชุดดำทั้งชุดเป็นวันที่พบกันในร้านกาแฟแต่เป็นชุดกระโปรงติดกันไม่มีแขนประดับลูกไม้สไตล์คุณหนูในฤดูร้อนชุดกระโปรงสีขาวประดับลูกไม้หน้าอกผูกริบบิ้นแถบใหญ่ที่คอดูเรียบๆแต่มีความหรูหราหมวกฟางที่ศีรษะทำให้ดูเหมือนเด็กสาววัยรุ่น10กว่าเธอทำหน้าอ้อนวอนขอโทษแบบนั้นแม้แต่ผมยังรู้สึกสะท้านใจเอาล่ะคุณเคนสกิคุกเข่าบนที่นั่งเอื้อมมือไปเปิดหน้าต่างความเย็นจากเครื่องปรับอากาศระบายออกไปให้ลมเย็นสบายจากข้างนอกเข้ามาแทนที่ลมที่พัดเข้ามาทำให้หมวกของคุณเคนสกิปลิวสวายเธอร้องไห้แล้วรีบเอาทั้งสองมือจับหมวกไว้เผยเห็นใต้ท้องแขนเขาเนียนผมหันตัวและหน้านี้มองออกไปนอกหน้าต่างรถไฟ4ตู้วิ่งท่ามกลางทิวทัศน์ทุ่งนากว้างไกลเมื่อมองออกทางหน้าต่างทำให้รู้สึกว่ารถวิ่งช้าเกินไปต้นข้าวเขียวจะอุ่มล้อลมเกิดเป็นคลื่นใบไม้สีเขียวจะว่าไปทางชมรมภาพยนตร์นี่มีสิทธิ์กล่าวใจปั้มดีนะครับถึงกับช่วยเหมาบ้านพักให้คุณเคนสกิปเปิดปากตอบคำพูดของผมเมื่อครู่เรียนมาว่าคุณพ่อเขาเป็นประธานบริษัททำภาพยนตร์นะคุณเคนสกิพูดกับผมด้วยคำพูดธรรมดาเป็นคำพูดที่ใช้กับเพื่อนที่สนิทกันหลังตากลมได้พักใหญ่จนพอใจแล้วคุณเคนสกิก็เอื้อมมือไปเลื่อนปิดหน้าต่างลงมาผมที่ยาวพริ้วสวยโดนลมพัดเปรี่ยวมาคลุมหน้าเอาไว้ระหว่างที่เธอกำลังพลวันกับการรวบผมยาวที่ปริว่อนอยู่นั้นผมเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างแทนขอบใจนะฮารุมะคุงภาพของคุณเคนสกิที่เอ่ยปากขอบคุณพร้อมทั้งหยิบเอาผมออกจากปากทำให้ผมแอบหัวเราะอะหัวเราะแล้วไม่ได้หัวเราะซะหน่อยนอกจากหน้าเครียดเครียดแล้วทำหน้าอื่นก็เป็นนี่นาคุณเคนสกิพูดพร้อมกับแกล้งทำหน้างอนตอนที่พบกันที่ร้านกาแฟคิดว่าเป็นคนเงียบขรึมผมค่อยๆเริ่มรู้สึกสนิทกับคนคนนี้มากขึ้นแล้วสักครู่ผมก็รู้สึกว่าเธอจ้องผมอยู่แล้วผมก็ดึกออกว่าทำไมเพราะจี้ขมับข้างซ้ายของผมมีแผลเป็นอยู่เป็นแนวยาวประมาณ4หรือ5เซนติเมตรเป็นแผลเป็นที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนปกติแล้วผมที่ยาวจะปิดบังเอาไว้แต่เพราะแรงลมที่พัดผมจนกระเซิงก็เลยทำให้มองเห็นแผลนั่นไปโดนอะไรมาหรอถูกก้อนหินตกใส่ตอนมีแผ่นดินไหวนานมาแล้วล่ะครับ
ตั้งใจว่าจะเล่าให้รู้เฉยๆไม่ได้อยากให้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่สายตาของคุณเคนสกิมีแวววิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเจ็บแย่เลยสิตอนนั้นน่ะแล้วมีอาการอะไรที่เป็นผลต่อเนื่องจากตอนนั้นบ้างไหมโชคดีที่ไม่มีแค่หน้าตาดุดุขึ้นเล็กน้อยบางคนก็กลัวหน้านี้พอรู้สึกตัวนิ้วเรียวยาวของคุณเคนสกิก็ยื่นมาลูบไล้ที่แปลเป็นความเย็นและอ่อนนุ่มของผิวเธอทำให้ผมสะดุ้งเฮือกก่อนที่ผมซึ้งหมดแต่อ้ำอึ้งจะทันพูดอะไรออกมานิ้วนั้นก็ถอยห่างออกไปเธอหันไปจัดทรงผมเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นคนที่แปลกดีจังเมื่อวันก่อนยังเคร่งเครียดเจรจาเป็นการเป็นงานแต่มาวันนี้กลับดูง่ายๆไร้การระมัดระวังถ้าเป็นการกระทำที่วางแผนคิดคำนวณมาก่อนแล้วก็นับเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ผมกลับคิดว่านี่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอมากกว่าเคนสกิฮิรุโกะความจริงแล้วผมได้ข้อมูลของคนคนนี้จากคุณอาเคจิมาก่อนแล้ว